بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาพบเจอพี่น้องนะในบนการเดินทางที่วุ่นวายสักนิดหนึ่งนะครับเพราะวันนี้ผมเริ่มต้นสตาร์ทมาจากคูซ้ายนะกว่าจะผ่านรามคำแหงมาได้ทะลุมาได้เนี่ยนะอัลฮัมดุลิลละนะก็มาถึงตามเวลาที่ได้นัดหมายนะครับก็ดังนั้นคนที่มาใกล้ๆก็อัลฮัมดุลิลละห์นะเป็นเรื่องที่ดีใครที่มาไกลกว่าฉันไม่รู้อาจจะมีหรือเปล่านะมาไกลกว่าฉันอีกนะ ฉันว่าน่าจะไกลสุดแล้วของฉันเนี่ยนะนี่แหละคือความมุ่งมั่นนะความตั้งใจในการแสวงหาความรู้ฉันเคยบรรยายที่หนึ่งฉันบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าอยากจะไปเรียนหนังสือเนี่ยจะธุระกันดารขนาดไหนจะยากเย็นขนาดไหนเนี่ยเขาก็จะมีความพยายามผมเคยไปบรรยายต่างจังหวัดที่สงขลาจำได้ตอนนั่งรถไปกับเขาเนี่ยฉันนึกว่าจะพาฉันไปหมกป่าซะแล้วโอ้โหใช่เหรอมืดตื้อไปหมดเลยมันมีบ้านคนเลยมองไปสองข้างทางมันเป็นหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านอีกทีนึงอ่ะฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะฉันก็คงคิดว่ามันมีศัตรูกับใครนะเขาก็พาไปพอไปถึงก็ไปบรรยายที่มัสยิดปรากฏว่าคนเยอะเลยคนอยู่ที่สุเหร่านะครับแล้วก็บรรยายเสร็จสี่ทุ่มแล้วมีวยีคนหนึ่งเดินมาเจอฉันก็โดดกอดนะแล้วก็บอกเพิ่งมาฉันบอกอ้าวสี่ทุ่มแล้วฉันบรรยายเสร็จไปแล้วเพิ่งมา มันยังไงล่ะบางยีไม่ได้นัดวันเด้อถ้าฉันเริ่มบรรยายสี่ทุ่มไม่ปาไปเที่ยงคืนเนอะมีเอ้ยฉันก็ต้องบรรยายหลังอิชานั่นแหละเขาบอกอาจารย์กว่าจะเอารถขึ้นมาจากคูได้เนี่ยแหละไปหลงทางแล้วก็กลับรถบนถนนมันเล็กอ่ะมาถอยมันไม่เผื่อทางก็ถอยลงคูไปเลยนี่แหละได้รถผ่านมาเขาดึงขึ้นมาแล้วก็เพิ่งมาถึงเนี่ยฉันบอกไม่เป็นไรอัลลอฮ์บันทึกผลบุญให้แล้วตั้งใจจะมาแล้วสุดท้ายก็มาจนมาเจอนะแต่ไม่ได้ฟังบรรยายก็เอาเทปซีดีไปเพราะว่าตอนนั้นยังมีซีดีก็ให้เขาไปฟังผมไม่เป็นไรนะอัลลอฮ์บันทึกผลบุญแล้วหลายเรื่องพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอัลลอฮ์ดูที่เจตนาของเราด้วยถ้าเมื่อใดที่การกระทำของเรามุ่งมั่นแล้วและมันไม่สำเร็จเช่นในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าใครที่ตั้งใจจะตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดแต่วันนั้นเป็นไงพี่น้องโทรศัพท์แบตหมดหรือไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เลยไม่ได้ยินเสียงเพราะอันเนื่องมาจากความเพลียในการนอนไม่ใช่เพลียการนอนทำงานนอนไม่เพลียหรอก เพลียจากการทำงานวันนั้นเพิ่งไปหั่นเนื้อกุรบันมาเหนื่อยแต่คือเคยละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนนะแต่วันนี้นอนนานไปหน่อยก็เลยไปตื่นลุกอีกทีหนึ่งเข้าเวลาซุโบห์ไปแล้ว พี่น้องครับในฮะดิษบอกว่าอัลลอฮ์บันทึกผลบุญการละหมาดตะฮัจญุดให้คนคนนั้นและการนอนเป็นซอดาเกาะห์ได้สองเท่าได้ผลบุญของการตื่นตะฮัจญุดด้วยนะแต่ไม่ได้ทำนะแต่ตั้งใจไงแล้วมันมีเหตุพลาดไปและแถมไอ้นอนเนี่ยยังได้บุญอีกเป็นซอดาเกาะห์ไปแต่อันนี้ต้องใช้สำหรับคนทำเป็นประจำนะอันนี้ตั้งใจทุกวันเลยแต่ไม่เคยได้ทำสักวันหนึ่งอันนี้ไม่ได้นะบางคนเหมือนฉันตั้งใจมาปีนึงแล้วจ้ะทำไหมไม่ทำเลยเนี่ยได้ผลบุญไม่ได้ต้องได้สำหรับคนที่ทำเป็นประจำแล้วมันมีบางครั้งที่เราพลาดไปนะดังนั้นการตั้งเจตนาในการทำความดีเนี่ยมันก็คือครึ่งหนึ่งละใช่ไหมครึ่งหนึ่งละส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็คือการที่เราทำนะตั้งใจกระทำให้มันสำเร็จนะตั้งใจมุ่งมั่นนะให้มันสำเร็จแต่ถ้ามันสำเร็จเมื่อไรอัลฮัมดุลิลละห์ท่านจะได้ผลบุญที่ทวีคูณเพราะทำหนึ่งได้10จนกระทั่งถึง700เท่าแล้วก็ทวีคูณไม่สามารถที่จะคานานับได้เมื่อกี้ผมก่อนจะเข้ามาเนี่ยนะต้นนาผู้น่ารักนะครับนะเป็นคนเป็นเหมือนโปรดิวเซอร์ผมนะเป็นคนติดต่อให้ภรรยากีฉันเองนะครับอาจารย์คุณครูอับดุลลอฮ์ปานนพานะครับรอฮิมาฮุลลอฮ์นะขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาท่านนะครับก็โทรมานะวันก่อนก็โทรมาบอกว่าให้มาแทนท่านอาจารย์อาลีนะครับอาจารย์อาลีตอนนี้ท่านติดภารกิจนะเรื่องของฮัจญ์นะครับแล้วก็ต้นนาก็บอกว่าอาจารย์ฉันจำได้ว่านบีเนี่ยเคยสอนดูอาบทหนึ่งสำหรับผู้หญิงที่เพิ่งสูญเสียสามีไปเคยจำได้ไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักสามีมากนะและสามีก็เป็นคนดีด้วยพี่น้องมันขึ้นอยู่กับเราจะคิดถึงสามีเราเนี่ยต้องเป็นคนดีด้วยนะใช่ไหมแต่ถ้าสามีเป็นคนที่ไม่เอาไหนอยู่แล้วเนี่ยไปเถอะฉันได้สบายไอ้ประเภทติดยางอมแงมนะต้มน้ำท่อมทุกวันไม่เอาไม่ละมงไม่ละหมาดเนี่ยนะนั่นไปได้ไปปล่อยเข้าไปแต่ถ้าเป็นสามีที่ดีเนี่ยมันคิดถึงเคยเห็นตรงเนี้ยเขานั่งอ่านกุรอานอยู่ทุกเช้านึกถึงไหมนึกถึงตีห้ามาเนี่ยเขาก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแล้วทำไงตื่นเปิดบ้านไปละหมาดซุบโบที่สุราคิดถึงอีกแล้วได้ยินเสียงกุรอานแกตลอดเลยมันคิดถึงนะแล้วสามีไปก่อนนะไปก่อนอย่าผู้หญิงเราเนี่ยพี่น้องไม่เหมือนผู้ชายนะผู้หญิงเนี่ยความอาลัยอาวรณ์มันจะมากกว่าผู้ชายสักนิดหนึ่งไม่ได้หมายความผู้ชายเขาไม่นั่นนะแต่ความเข้มแข็งของผู้ชายอ่ะจะมากกว่าผู้หญิงเพราะผู้หญิงเนี่ยได้รับการดูแลจากผู้ชายส่วนผู้ชายเนี่ยทำหน้าที่ในการดูแลปกป้องผู้หญิงคนที่ได้รับการดูแลเนี่ยพี่น้องเมื่อขาดเสาหลักมันมีผลมากกว่าคนที่ดูแลถูกป่ะมันมีผลมากกว่าดูแลดังนั้นอิสลามจึงกำหนดเด็กกำพร้าเนี่ยไม่ใช่ขาดแม่ขาดใครขาดพ่ออ่านออกป่ะตัวนะเขียนไม่อ่านออกป่ะนะก็ภรรยาเนี่ยสูญเสียสามีนบีเนี่ยมาเยี่ยมนะตอนป่วยและก็ท่านอบูซะลามะห์นะท่านผู้ชายคนนี้ชื่อว่าอบูซะลามะห์ป่วยแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ในขณะเสียชีวิตเนี่ยท่านมีตาที่ลืมขึ้นอันนี้เป็นเกร็ดความรู้นะตาของท่านเนี่ยมันเหลือบขึ้นเขาเรียกตาเหลือกคนก็พูดจากันไม่ดีเลยอะไรเนี่ยอาจารย์ละตีฟตายตาเหลือกเห็นไหมมนุษย์เราเนี่ย อันนี้ฉันไม่ต้องไปบอกซอบ้านเอาคนธรรมดาเนี่ยโต๊ะครูเนี่ยเขาบอกว่าไปเห็นไหมยังอาจารย์เขาตายเป็นไงบ้างเอาล้อตาเหลือกเลยตามองของบนเหลือกเลยเราก็จะคิดแล้วแน่เลยว่าไอ้จานเนี่ยมันอร่อยเหลือเกินแน่มันคงไปทำอะไรบางอย่างมาอัลลอฮ์ลงโทษมันเห็นไหมกระชากวิญญาณประมาณนี้นะนบีบอกว่าซุนนะห์เวลาเห็นใครตาลืมนอนแล้วตาลืมเนี่ยไม่แปลกนะให้เอามือไปไง ลูบปิดตาซะและนบีบอกว่าแท้จริงวิญญาณเนี่ยมันจะมองตามที่ถูกดึงอะไรถูกถอดวิญญาณออกไปมาลิกุลมอตเนี่ยมาถอดวิญญาณตรงศีรษะเรานั้นมันจึงไม่แปลกว่าวิญญาณของเราเนี่ยมันจะถูกออกมาเรื่อยๆจากปลายเท้าไล่มาตรงเอวแล้วก็มาสิ้นตรงประตูเตาบ้านสุดท้ายก็คือนี่ลูกกระเดือกลูกกระเดือกนี่ทำอะไรไม่ถูกแล้วนะคือมันจะไปแล้วเนี่ยไอ้นี่เนี่ยคือเวลาสุดท้ายในการเตาบัตตัวอัลลอฮ์ให้ขนาดนั้นน่ะความรักที่อัลลอฮ์มีต่อบ่าวของพระองค์เนี่ยให้เวลาในการเตาบัตตัวสุดท้ายอยู่ที่วิญญาณอยู่ที่ลูกกระเดือกพอวิญญาณพ้นลูกกระเดือกไปก็ออกจากร่างไปสายตาเราเนี่ยมองตามอะไรวิญญาณที่ออกไปมันจึงไม่แปลกว่าเวลาคนที่เสียชีวิตตามันถึงจะมองข้างบนที่มองข้างบนเพราะอะไรเพราะมองตามวิญญาณที่ถูกถอดออกไปตรงศีรษะนี่อันนี้เป็นเรื่องปกตินะนบีก็ให้เอาไว้แล้วก็เอามือปิดตาซะไม่ต้องไปพูดจาไม่ดีอ๋อไอ้นี่นอนตายตาเหลือกไอ้นี่ตายหน้าดำอะไรไม่ดำได้ไงฟอกไตใช่ไหมฟอกไตมายังไม่ทันฟอกเสร็จหน้ามันก็คล้ำมันก็เรื่องปกติบางคนเป็นฝ้าถ้าเป็นฝ้าเงี้ยโอ้ดูสิไม่มีนูดอ๋อเหรอคือนูดเนี่ยนะพี่น้องผมมีมันไม่อยู่ที่หน้าขาวนะไม่งั้นบิลานไม่มีนูดเลยดิบิลานคนผิวสีอ่ะนูดตรงนี้มันคืออะไรพี่น้องมันคือความตะวาดุแปลว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีมารยาทที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยนูดไม่ใช่เกี่ยวกับสีผิวไม่ใช่เกี่ยวกับสีหน้าอบูซะลามะห์เสียชีวิตเสร็จผู้หญิงพี่น้องเศร้าไหมเศร้าเสียใจคิดถึงสามีแล้วก็เอ่ยพรรณนาบอกว่าชีวิตนี้เนี่ยคงไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะดีเท่ากับอบูซะลามะห์อีกแล้วนบีมาเยี่ยมพี่น้องครับท่านนบีมาเยี่ยมคนนี้นะแล้วก็สอนดุอาบทหนึ่งพี่น้องจำนะดุอาบทนี้เนี่ยกล่าวต้นง่ายมากก็คืออินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนการกล่าวอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเนี่ยเมื่อเจออะไรบททดสอบเมื่อสูญเสียหรือมีเรื่องเศร้าไม่จำเป็นต้องตายนะวันก่อนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายลูกเพื่อนเข้าโรงพยาบาลฉันบอกอินนาลิลลามันบอกมึงแช่งป่ะเนี่ยกูยังลูกยังไม่ตายบอกไม่ใช่กับเศร้าไหมล่ะเป็นบททดสอบไหมเป็นบททดสอบอินนาลิลลาว่าอินนาอิลัยฮิรอจิอูนกล่าวได้แต่ต้องให้ความรู้เขานิดนึงเพราะบางคนไปเม้นไงอินนาลิลลาว่าอินนานะลูกป่วยอยู่ไปเม้นอินนาโดนโกรธเลยโกรธเลยทำไมอ่ะเพราะไม่เข้าใจว่านึกว่าแช่งให้ตายนั้นอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเนี่ยไม่ได้ใช้กรณีตายอย่างเดียวเวลาที่เราเจอบททดสอบและไม่จำเป็นจะต้องเป็นมุสลิมอย่างเดียวก็ได้เราไปเจอข่าวรถไฟชนกันตายกันเป็นร้อยศพอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคนที่ตายมุสลิมป่ะไม่ใช่กล่าวได้เพราะไม่ได้ขอดุอาให้เพราะเป็นการบอกว่าแท้จริงเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราจะต้องกลับไปหาพระองค์เห็นไหมมันไม่ได้มีเรื่องดุอาเลยนะมันเป็นเรื่องการปลอบใจว่าแท้จริงเราเนี่ยมันเป็นของที่มันไม่ได้ตายตัวหรอกสุดท้ายมันเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดนั่นแหละร่างกายเราที่เราดูแลเนี่ยก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวสุดท้ายมันก็ผุสลายเน่าเปื่อยแล้วก็กลับคืนสู่อัลลอฮ์ทั้งหมดเลยอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบะตีคำว่าอัลลอฮุมมะก็แปลว่าโอ้อัลลอฮ์นะมะจุรนีจุรนีอุรจุรนีแปลว่าอะไรแปลว่าโปรดนะโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ความดีงามต่างๆฟีมุซีบะตีในบททดสอบมุซีบะสิ่งที่เป็นบททดสอบสิ่งที่ทำให้เราโศกเศร้าเสียใจเป็นทุกข์อยู่เนี่ยขอให้อัลลอฮ์เป็นไงตอบแทนคุณงามความดีถามว่าตอบแทนความดีเรื่องอะไรอะเรื่องอดทนสำคัญของมันเนี่ยแก่นของมันคืออะไรสะบัดเวลาเราเจออะไรมาเจอเนี่ยมันสะบัดไหมอดทนไหมถ้าเราไม่อดทนเนี่ยเราอ่านไม่ได้นะอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเราอ่านไม่ได้เราโวยวายก่อนเลยแต่ถ้าเมื่อไรที่เราเริ่มอ่านอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนแสดงว่าเราเริ่มมีอะไรละมีสติเราอะไรละเราสะบัดแล้วนะขออัลลอฮ์โปรดให้โปรดประทานคุณงามความดีตอบแทนเราจากบททดสอบที่เราอดทนในครั้งนี้ด้วยเถิด วัคลิฟลีคอยรอนมินฮาวัคลิฟลีคอยรอนมินฮาแปลว่าโปรดทดแทนหรือเปลี่ยนก็ได้นะสิ่งที่เราสูญเสียไปเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งที่อะไรดีกว่าให้กลายเป็นสิ่งที่ดีกว่าพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับท่านหญิงอุมมุสะลามะห์ได้ยินนบีสอนอ่านไหมอ่านต้องให้ใครอ่านเองไหมเนี่ยไอ้ก็ต้องให้คนอ่านให้ป่ะไม่ต้องอ่านเองได้นะนบีสอนให้อ่านแล้วก็อ่านเองทุกวันอ่านตลอดจนกระทั่งนางหมดอิดดาของสามีตายก็คือ4 เดือน 10 วัน4 เดือน 10 วันนะจะต้องรอคอยนะครับบางคนบอกอาจารย์ฉันไม่มีประจำเดือนต้องรอครับถ้าสามีตายเนี่ยจะอายุมากขนาดไหนหรือจะเป็นสาวอะไร4 เดือน 10 วันยกเว้นกรณีเดียวที่ไม่ต้องนับ4 เดือน 10 วันเมื่อตั้งครรภ์นี่จบเลยถ้าตั้งครรภ์ก็คืออิดดาของนางคือเมื่อคลอดแต่ถ้าสามีตายคือ4 เดือน 10 วันเมื่อครบ4 เดือน 10 วันท่านนบีมาเคาะประตูพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนางเองก็ตกใจไม่มีอะไรจะต้อนรับท่านนบีมีเพียงแค่เสื่อเก่าๆนี่ความเป็นอยู่คนสมัยก่อนนะผมดีๆอย่างที่เรานั่งไม่มีหรอกเป็นเสื่อเก่าๆแล้วก็ต้อนรับท่านนบีให้นบีนั่งบนเสื่อนางก็ต้อนรับนะครับก็มาแจ้งข่าวดีว่าฉันมีความประสงค์ที่จะมาขอเธอเป็นภรรยานะได้รับเกียรติในการที่จะได้เป็นภรรยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าท่านหญิงบอกว่าฉันไม่ได้รังเกียจท่านนบีเลยนะแต่ฉันมีอยู่เรื่อง3 ข้อที่ฉันติดที่มันเป็นความผิดเขาเรียกนะสิ่งที่เป็นจุดด้อยของฉันประการแรกเลยเนี่ยฉันเป็นคนที่ขี้หึงมากเลยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะและนบีถามว่ามีภรรยาก่อนหน้านี้มีฉันเป็นคนที่ขี้หึงมากกลัวว่าความหึงหวงของฉันเนี่ยมันจะไปกระทบกับท่านนบีเพราะเวลาหึงขึ้นมาบางทีอาจจะพูดจาไปกระทบกระทั่งท่านนบีนบีไม่สนแล้วแหละบางทีอารมณ์ขึ้นใช่ไหมอาจจะไปกระทบกระทั่งนบีหรือทำให้นบีเนี่ยไม่สบายใจได้ข้อที่2ฉันอายุมากแล้วไม่ได้เป็นสาวสูงอะไรนะสาวรุ่นอายุก็มากแล้วอันที่3ฉันก็มีลูกติดมาอีกเพียบเลยมีลูกอีกเต็มเลยเป็นลูกกับอบูซะลามะห์สามีคนเก่านี่3 ข้อนะนบีบอกอย่างนี้ข้อที่1เรื่องความหึงหวงของเธอเดี๋ยวฉันจะขอดุอาให้อัลลอฮ์บรรเทาหรือให้มันลดลงนะซึ่งผมก็พยายามค้นอยู่นะว่าดุอาบทนี้ดุอาอะไรยังไม่เจอ ถ้าเจอเดี๋ยวคงผู้ชายเรามาอ่านกันเยอะเลยนะ ก็เขียนไว้แค่นี้ว่านบีจะขอแต่ไม่รู้บทไอ้ที่เปรียบอ่านอะไรเนี่ยไม่ได้เขียนเอาไว้แต่เขียนไว้ในที่ว่าฉันจะขอให้ความหึงหวงของเธอเนี่ยเบาบางลงงั้นไม่ต้องห่วงและถามว่าแล้วนบีขอเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับเหรออัลลอฮ์รับเลยเห็นไหมบางทีเราก็ต้องขอเหมือนกันนะประเภทเฝ้าตลอดอย่างเงี้ยไม่ไหวเหมือนกันทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมขอดุอาหน่อยให้ฉันได้ขยับขยื่นบ้างไม่ได้เป็นอะไรหรอกต่อมาอันที่2กรณีอายุเยอะนบีบอกว่าไงอ๋อเธออายุเยอะเหรอและฉันละไม่เยอะเหรอฉันนี่ก็50 กว่าแล้วดังนั้นเธอเยอะฉันก็เยอะเหมือนกันแปลกไหมไม่แปลกไม่ใช่นบีเพิ่ง20นี่เธอก็เยอะฉันก็เยอะและคนเยอะอายุเยอะด้วยกันก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วเข้าใจกันเนี่ยใช่ไหมคนอายุเยอะเนี่ยแต่งงานกันเข้าใจกันใช่ไหมว่ากี่90ไม่ได้ก็โต๊ะ80เนี่ยแต่งงานกันนะคุตบะฮ์นิกาห์กันนานไม่ได้เพราะง่วงกี่ก็ต้องกลับใช่ไหมอาหารก็ต้องระวังไขมันยกมาเลี้ยงมัวซั่วไม่ได้เดี๋ยวเบาหวานขึ้นพอนิก้ากันเสร็จปั๊บไปโรงพยาบาลกันต่อเลย จูงกันไปโรงพยาบาลต่ออันนี้เหมาะกับการดูแลซึ่งกันและกันอายุเยอะทั้งคู่ใช่ไหมเขาจะเข้าใจกันอีกคนหนึ่งเดินช้าอีกคนเดินเร็วเป็นไปไม่ได้2 คนเนี่ยตุ่มเต็มกันอยู่ข้างหลังนี่แหละใช่ไหมแต่อายุ ต่างกันอีกคนนึงหนุ่มอยู่อีกคนนึงแก่แล้วเดินกันลำบากหรืออีกคนนึงสาวอยู่อีกคนนึงแก่แล้วต้องประคับประคองกันไปแต่นี่เข้าใจด้วยกันอันที่สามมีลูกติดมาเยอะนบีบอกว่าไงอ๋อเมื่อนิกาห์แล้วลูกของท่านก็จะกลายเป็นเหมือนกับลูกของฉันนั่นแหละเพราะอะไรล่ะเพราะในหลักการศาสนาของเราเนี่ยพี่น้องเมื่อเราไปแต่งงานกับใครกันแล้วแต่ที่เขามีลูกติดมาด้วยเนี่ยเมื่อเราแต่งปั๊บและเราได้กับมะเขาด้วยนะเมื่อได้กับมะเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้กับแม่ของลูกคนเนี้ยเป็นภรรยาเราเนี่ยถือว่าสถานะเป็นเหมือนลูกเราเลยสือสถานะเป็นเหมือนลูกเราเลยแต่จะไม่ได้สองเรื่องที่ไม่ได้สถานะเป็นมะรอมให้ได้แต่งงานกันไม่ได้เป็นมะรอมแต่ไม่ได้เรื่องของอะไรวลีถ้าลูกสาวติดอดีตภรรยามาเนี่ยจะเอาพ่อที่พ่ออะไรพ่อเลี้ยงเนี่ยมาเป็นวลีได้ไหมไม่ได้เพราะวลีจะตกไปที่พ่อแท้ๆของเขานะแต่ถ้าพ่อแท้ๆเขาวากีนมอบหมายมาอันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็เหมือนวากีนไปให้อิหม่ามนั่นแหละแต่ไม่ใช่สิทธิ์ของพ่อเลี้ยงที่จะเป็นวลีโดยตรงเป็นสิทธิ์ของพ่อแท้ๆเพราะวลีเนี่ยเขาดูตามสายเลือดอันที่สองที่ไม่ได้ก็คือเรื่องมรดกก็ต้องเอาจากพ่อใครพ่อแท้เขาสิจะมาพ่อเลี้ยงได้ไงได้เฉพาะเรื่องของการดูแลได้เรื่องของการเป็นมะรอมแต่เรื่องมรดกไม่ได้เห็นไหมนี่คือเรื่องที่หลักการศาสนาไว้นะครับได้กำหนดเอาไว้นั้นไม่มีปัญหาจะมีลูกติดมากี่คนเมื่อแต่งงานแล้วก็ถือว่าเป็นลูกของคนนั้นด้วยนะศาสนานับแบบนั้นเราได้ดูอาไปบทหนึ่งยาวเลยนะคราวนี้เราคุยกันเนี่ยพี่น้องครับก็คือเรื่องของความวุ่นวายและบททดสอบแห่งโลกดุนยาก็เข้าข่ายนะก็เข้าอยู่ในเรื่องเหมือนกันเพราะว่าเราคุยถึงเรื่องของการสูญเสียคนที่เป็นที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้ในซูเราะห์อัลฮะดีดนะซูเราะห์อัลฮะดีดอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอัลลอฮฺบอกว่าวะละมูอันนะมัลฮะยาตุดดุนยาละอิบวะละฮูวะซีนะตุวะตะฟากุรุมบัยนะกุมวะตะกาซุรุฟิลอัมวาลิวัลเอาลาดพึงทราบเถิดวะนะอิละมูนะพึงทราบเถิดอิอ์ลามูอันนะมัลฮะยาตุดดุนยาพึงทราบเถิดว่าแท้จริงการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันไม่ใช่อื่นใดเลยมันคืออะไรพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าละอิบูมันคือการละเล่นเวลาเราเล่นอะไรเนี่ยมันจะเพลินนะเล่นโน่นเล่นนี่ต้องย้อนกลับไปสมัยโตนะอัญญาทั้งหลายตอนเป็นเด็กๆเล่นอะไรฉันว่ามาเก็บไม่รู้นะรุ่นนู้นเนี่ยไม่รู้เล่นอะไรมอนซ่อนผ้าแบบผมก็ไม่รู้เล่นอะไรมันก็เล่นมันเพลินน่ะสมัยนี้ต้องเล่นมือถือขอมาอัพนะพี่น้องนะลูกฉันเพิ่งเข้าโรงพยาบาลไปฉันก็ไปนั่งอยู่ในวอร์ดของเด็กที่เขาจะพาพ่อแม่ก็จะอุ้มลูกมานะมารักษาฉันก็นั่งอยู่ด้วยพี่น้องเชื่อไหมว่าเด็กอายุ2 ขวบกว่า 3 ขวบไม่พูดถามอะไรร้องอย่างเดียวไม่พูดไม่ใช่ไม่พูดกับคนอื่นนะไม่พูดกับพ่อแม่ตัวเองก็ไม่พูดไม่ใช่พูดไม่ได้เป็นใบ้นะแต่ไม่พูดพยาบาลถามเลี้ยงเองเปล่าแม่เด็กเนี่ยเลี้ยงเองไหมไม่ได้เลี้ยงใครเลี้ยงคุณยายคุณย่าเลี้ยงเขาไม่พูดอะไรต่อเลยนะเขาบอกว่าบอกคุณยายนะอย่าให้ดูมือถืออย่างเดียวนะอย่าเปิด YouTube ให้ดูนะอย่าให้ดูทีวีเดียวพูดกับลูกบ้างแล้วถามว่าคนอายุเยอะๆเวลาเลี้ยงหลานซนๆเนี่ยไหวไหมไหวจับไหมไม่ไหวโยนโทรศัพท์ให้เล่นเล่นไป1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงโต๊ะก็หลับไป2 รอบแล้ววันหนึ่งไม่ได้คุยกับลูกเลยลูกก็หลานไม่ได้คุยกับหลานก็นั่งดูทั้งวันไม่พูดครับตอนนี้เด็ก เป็นโรคไม่พูดเยอะเพราะอะไรเพราะไม่พูดกับเด็กไงให้เด็กดูอย่างเดียวดังนั้นพี่น้องนะบอกโต๊ะเวลาเขาให้เอาลูกมาเลี้ยงบอกว่าเฮ้ยไอตอนทำกันไม่เห็นกูรู้เรื่องอะไรเลยทำไมตอนเลี้ยงทำไมกูเลี้ยงด้วยไปเลี้ยงเองตอนฉันตอนเป็นสาวฉันก็เลี้ยงเองทำไมล่ะตอนนี้ก็ไปเลี้ยงเพราะถ้าเลี้ยงปั๊บเลี้ยงไม่ดีปั๊บมะมันว่าเราอีกใช่ไหมถ้าเลี้ยงดีก็ทำดีละเลี้ยงไม่ดีว่าอีกเนี่ยไปรู้กลับไปบ้านไปบ่นคุณย่าเปล่าไปดูดังนั้นพี่น้องผู้มีบ้านทั้งหลายนะโดยความรักทุกวันนี้นะครับเทคโนโลยีมันมาแต่ใช้ผิดประเภทผิดวิธีประเดี๋ยวประดาวได้นิดๆหน่อยๆได้จำกัดเวลาได้นี่เล่นทั้งวันเด็กก็ดูทั้งวันไม่พูดกับใครเลยเมื่อก่อนพวกเรานี่อยู่ไม่บ้านไม่ได้เนาะอยู่บ้านร้อนต้องวิ่งกลางนาไปเล่นนู่นเล่นนี่และได้กำเนื้อด้วยนะปีนต้นไม้ปีนต้นตะขบอะปีนต้นตะขบเก็บตะขบกินโอ้โหแข็งแรงอยู่กระดินเดี๋ยวนี้เป็นไงนิดหน่อยนิดหน่อยน้ำมูกมาก็อยู่แต่ห้องแอร์ห้องปลอดเชื้อไม่ได้ทำอะไรไม่เคยเจอเชื้อโรคเด็กอินเดียเนี่ยไปดูในสารคดีโอ้ทำไมมันแข็งแรงวะว่าไม่แข็งแรงเอ็มอยู่กับสลัมอยู่น้ำเน่ายังไงก็แข็งแรงเชื้อโรคทำอะไรไม่ได้แล้วนะอ้าวดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับในดุนยาของเราเนี่ยละอิบูเป็นที่ละเล่นและการสนุกสนานวาซีนาตุนเป็นเครื่องประดับดุนยาเนี่ยเขาก็จะประดับประดากันแข่งอะไรบ้างแข่งแต่งตัวแข่งเรื่องแฟชั่นแข่งเรื่องบ้านใครใหญ่กว่านะมีไหมเวลาไปทำบ้านเนี่ยพี่น้องอันนี้ตัวผมเองนะประสบการณ์เนี่ยทำบ้านทำแล้วงบโอ้โหเหลือเงินว่าทำไปทำมาเล็กกว่าเดิมมีไหมตอนแรกทำไปเนี่ยตั้งใจว่าเลยจะเอาสองชั้นทำไปประมาณเหลือชั้นเดียวอันนี้คือตังหมดนะแต่กำลังพูดถึงตังมีไม่เอาใหญ่ไปขี้เกียจทำความสะอาดว่าไม่มีหรอกครับมนุษย์เราทำบ้านยังไงกับบานมันงอกเดี๋ยวเอาไอ้นั่นเดี๋ยวเอาไอ้นี่งบเกินหมดเพราะเราอยากจะได้อะไรให้มันใหญ่กว่าให้มันดีกว่าให้มันแจ๋วกว่าและยิ่งเพื่อนเพิ่งทำด้วยไม่ได้เลยถ้าทำเล็กกว่ามันกูอายเห็นไหมนี่มนุษย์อวดกันเรื่องอะไรเรื่องที่อยู่แต่เวลาตายเนี่ยมันอยู่แค่หลุมนั่นแหละพี่น้องเอ้ยไปไม่ใหญ่กว่าหลุมหรอกไม่มีใครใหญ่กว่าหลุมแต่บ้านใหญ่ด้วยกันได้แต่ไม่มีใครใหญ่กว่าหลุมเชื่อฉันเถอะเพราะถ้าใหญ่กว่าหลุมฝังไม่ได้คราวนี้มนุษย์ก็อวดกันเรื่องเครื่องประดับนะวะตาฟาคูรุมใบนะกุ้มวะตากาสูรุมฟินอัมวาลิวันเอาลาดแล้วก็สะสมแข่งกันแต่แก้สุดแปลว่าสะสมทรัพย์แข่งกันสะสมฟีอัมวาลิวันเอาลาดอะไรที่เป็นทรัพย์สมบัติเก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้จนกระทั่งไม่ได้ใช้มีไหมมีคนสมัยก่อนประหยัดเกิน ประหยัดธรรมดาประหยัดเกินลูกอมฮอนมิดหนึ่งพี่น้องอมได้ทั้งวันฉีกปั๊บอมพอได้รถจอดเก็บใส่กระเป๋าอมทั้งวันเม็ดเดียวเพราะอะไรเสียดายอมทั้งวันนะเดินเนี่ยรองเท้าเนี่ยถ้าไม่ขาดไม่เปลี่ยนนะพื้นนี่แทบจะไม่เหลือดอกอะไรแล้วใส่จนกระทั่งสึกนะและอันตรายไม่มีพื้นมันก็อันตรายล้มนะคือทุกอย่างเนี่ยประหยัดจนเกินไปอิสลามไม่ได้บอกประหยัดดีนะแต่เกินไปจนกระทั่งไม่แสดงเนียมัดที่อัลลอฮ์ให้เลยอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันมีก็ให้ใช้แต่ใช้อย่าฟุ่มเฟือยนะแต่ถ้าไม่ใช้เลยมันก็ไม่ถูกปรากฏว่าเสียชีวิตทุกคนเนี่ยพี่น้องนะพอรู้ว่าบ้านคนนี้เสียชีวิตกี่คนนี้เสียชีวิตเนี่ยเตรียมสตังค์ไปช่วยเหลือญาติพี่น้องกลัวว่าเดี๋ยวเขาไม่มีตังค่าอะไรค่ากาฟันเพราะดูสภาพคิดดูดิเดินรองเท้าสึกหมดน่ะแล้วก็ไม่ได้แต่งตัวเสื้อขาดนะอีกข่าวอีกสองวันเขาบอกไปเจอเงินสดในบ้าน2-3 ล้านในบ้านนะมีเงินสดอยู่ในบ้าน2-3 ล้านยังไม่รู้ใจสกัดหรือเปล่ารวยแต่ไม่รู้เลยว่ามีสตังค์พอ ราะเอาสตังค์เก็บไว้ที่บ้านมาคนโบราณไม่เอาไปฝากด้วยดีนะไม่ปวกกินใช่ไหมกำลังก็บอกพี่น้องว่าสะสมแล้วสุดท้ายไม่ได้ใช้แต่ลูกหลานนี่ยิ้มเลยนะพอเจอเงิน2-3 ล้านนี่ยิ้มเลยทำดุลินแล้วนะก็เป็นมรดกไปนะแต่ยังก็บอกว่าทำบุญด้วยนะทำบุญด้วยนะได้เงินมาก็ทำบุญเนียดให้ย่อให้มะด้วยนะครับมะป๋าไม่ได้ทำไม่ได้หมายความว่าลูกจะต้องไม่ทำด้วยอย่าไปเข้าใจแบบนั้นนะคือไอ้นิสัยบะเค้นเนี่ยขอมาอัพจริงๆบางทีมันก็ส่งต่อเหมือนกันถ้าป๋ามะเป็นคนเหนียวเนี่ยบางทีลูกก็จะรู้สึกเสียดายเหนียวตามไปด้วยเพราะอะไรเพราะไม่เคยเป็นตัวอย่างไงจะทำทีไม่เคยเห็นเลยเก็บอย่างเดียวเลยลูกก็จะเก็บนิสัยมานั้นเราเนี่ยบางเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายเปลี่ยนได้รุ่นย่อรุ่นมะเนี่ยโอ้โหไม่ได้กระเด็นเลยนะมองเป็นลูกเปลี่ยนใหม่ใจบุญนะรู้จักบริจาคนะครับแล้วเวลาบริจาคมันก็ถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะเงินที่บริจาคส่วนหนึ่งก็มาจากมรดกที่ย่อกับมะทิ้งเอาไว้นั่นแหละนะก็คิดในอีกมุมนึงว่าไอ้เขาเก็บไว้ให้เราบริจาคด้วยไงถ้าเขาใช้หมดเราก็ไปถึงเรานะคิดอีกมุมนี้เนี่ยคราวนี้แข่งกันสะสมเงินนะครับเอาเลิศแล้วก็ลูกหลานอวดลูกอวดหลานนะคือสังคมอวดลูกเดี๋ยวนี้มันก็มีนะนั่งคุยกันลูกแกเรียนอะไรนะไอ้หนึ่งก็บอกฉันอยู่ตรงนั้นฉันตรงนี้เนี่ยได้ประกันที่บัตรเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็อวดลูกอวดหลานโอเคถ้าลูกดีทำดีละไม่ว่ากันกามาซาลีกอยบินอาจับัลกุฟาร์นาบาตูฮูซุมมะยาฮีจุฟตาราหูมุสฟรอนซุมมะยากูนุฮูตอมะอัลลอฮ์บอกว่าเปรียบเสมือนคนที่แข่งกันสะสมทรัพย์นะเปรียบเสมือนกับน้ำฝนที่มันตกลงมาบนพืชและก็ทำให้พืชเนี่ยมันงอกเงยขึ้นมายังความพอใจให้แก่คนที่เป็นเกษตรกรเวลาเราปลูกพริกปลูกมะเขือพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายดีใจไหมเวลามันออกผลดีใจฝนตกมาอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลละห์มันต้นไม้มันจะได้สดชื่นพอสดชื่นปั๊บมันก็ออกผลออกดอกมาพอได้ผลมาแล้วถ้าเราไม่เก็บแล้วปล่อยไว้งั้นแหละมะเขืออะไรเกิดอะไรขึ้นจากสีเขียวมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองสีเหลืองบางอันนี่กินสดๆแล้วแต่นะอย่างมะเขืออย่างเงี้ยเหลืองแล้วมันก็จะเสียแล้วนะพอมันเป็นสีเหลืองเสร็จมันก็ค่อยๆแห้งไปเรื่อยๆแล้วก็เน่าเสียหายคาต้นเลยหรือบางทีก็หล่นลงมาข้างล่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบสภาพของดุนยาแบบนี้เลยมันเขียวแค่ช่วงไหนช่วงแรกๆเท่านั้นแหละแป๊บเดียวสักพักหนึ่งปล่อยไปมาอีกอาทิตย์หนึ่งเป็นไงเหลืองแล้วมาอีกอาทิตย์หนึ่งดำหมดแล้วมันอยู่กับเราไม่นานแต่เราดีใจไหมล่ะเวลาตอนมันออกอะดีใจมากเลยแต่แค่นั้นแหละและมันก็ผ่านไปวัลอาคิเราะติอาซาบุนชะดีดูวะมัฆฟิเราะตุมมินัลลอฮิวะริดวานอัลลอฮ์บอกว่าโลกหน้าเนี่ยอาซาบุนชะดีดุนใครที่ทำบาปทำชั่วเอาไว้อย่าหวังว่าจะรอดโลกหน้าโดนลงโทษอย่างรุนแรงนะและคนที่ทำความดีล่ะวะมัฆฟิเราะตุมมินัลลอฮิวะริดวานอัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษสำหรับคนที่กลับเนื้อกลับตัวและนำมาซึ่งความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครทำความดีอัลลอฮฺพอใจพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับบางครั้งการสอนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมองถึงมุมของการอะไรนะการขู่สำทับด้วยไม่ใช่แปลแต่เรื่องสวรรค์อย่างเดียวเลยบางคนมีนะโอ้โหไม่เอาเลยเรื่องไม่ดีขอโทษดีเรื่องที่จะเป็นบทลงโทษอัลลอฮ์อภัยโทษอัลลอฮ์เมตตาคราวนี้พอบอกเมตตามากๆมันก็ไม่อะไรนะไม่สำนึกผิดมันก็ไม่สำนึกผิดเลยนะดังนั้นในมุมทั้งสองอันเนี่ยต้องพยายามให้เข้าใจทั้งคู่เพราะคนที่ทำดีแน่นอนครับมัฆฟิเราะตุมมินัลลอฮิวะริดวานอัลลอฮ์อภัยโทษเราพอใจ แต่ทงกันข้ามคนไม่ละหมาดคนทำความชั่วอัลลอฮ์จะพอใจได้ยังไงพี่น้องอัลลอฮ์ก็ลงโทษไงนะคือในมุมของคนทำไม่ดีก็ต้องให้กลัวกันบ้างนะเหมือนกับลูกเราเนี่ยดื้อเราจะบอกอ๋อมะเป็นคนให้อภัยทุกอย่างลูกเอ้ยหนูจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คราวนี้มันจะเลิกไหมมันก็ดูดยาทุกวันเนี่ยเพราะมาให้อภัยตลอด ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ไงมันก็ต้องดูกันบ้างไม่ได้นะลูกเอ้ยครั้งสุดท้ายเลยนะต้องแก้ตัวนะทำไอ้นั้นมาตีแล้วนะมันต้องมีเรื่องของมุมขออะไรมุมของการลงโทษเอาด้วยนะครับเพราะแน่นอนเวลาอัลลอฮ์ลงโทษพระองค์ก็ลงโทษนะอย่างรุนแรงชะดีดวะมัลฮะยาตุดดุนยาอิลลามะตาอุลกุรูรอัลลอฮ์บอกว่าโลกนี้มันไม่ใช่อะไรเลยเว้นแต่การแสวงหาประโยชน์ที่หลอกลวงเท่านั้น ดูอาอีกบทหนึ่งพี่น้องนะอันนี้อยู่ในอัซการ์ด้วยยามเช้ายามเย็นนะครับท่านนบีจะขอในละหมาดหลังละหมาดนะอยู่ในท่านอัมบินไบมูนเอาอาดีรายงานมาจากท่านซะสอนคำต่างๆเหล่านี้ให้กับบุตรหลานของท่านเหมือนกับคุณครูที่สอนเด็กๆให้เขียนหนังสือเลยคือเขาอธิบายนะพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายว่าท่านอัมบินไบมูนเนี่ยบอกว่าท่านซะเนี่ยเวลาท่านสอนเนี่ยท่านเน้นมากเลยดูอาบทนี้เพราะอะไรเพราะเหมือนกับสอนเด็กเหมือนเราสอนเด็กพี่น้องเราแหมจับเขียนเลยนะคือไม่ปล่อยผ่านเลยนั่นแหละท่านสอนลูกของท่านหลานของท่านที่อยู่ในบ้านเนี่ยเหมือนสอนเด็กๆเลยคือต้องเป๊ะต้องอ่านให้ได้ต้องมีต้องอะไรต้องใส่ใจเด็กนักเรียนพี่น้องเวลาเข้าโรงเรียนท่องเป๊ะหมดใช่ไหมเพราะครูให้อ่านหมดนะกลับมาบ้านบางทีก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะแม่ก็ไม่ได้สอนแล้วไม่ได้บอกแล้วแต่เด็กเวลาเข้าโรงเรียนเป็นไงโอ้โหไม่ได้เพราะครูเขามีกฎระเบียบ1 2 3 4ก็เลยมีการเปรียบเทียบว่าท่านสอนเหมือนอยู่โรงเรียนเลยเอาจริงเอาจังมากนะขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุ้มครองนะสิ่งต่างๆต่อไปนี้นั่นหมายความว่าไอ้สิ่งที่มันจะมากระทบกับเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีอัลลอฮุมมะอินนีอาอูดุบิกะโอ้อัลลอฮฺแท้จริงฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์นะมีนั่นจูบานีคำว่าจูบานีเนี่ยแปลว่าความขลาดกลัวความเขาเรียกขี้ขาดตาขาวนะวาอูดุบิกามินัลบุคลีบาเคนแปลว่าความตระหนี่ทีเหนียวขอให้อัลลอฮ์คุ้มครองเราให้พ้นจากความตระหนี่ทีเหนียววาอูดุบิกามินอันอูรัดอิลาอัรซาลิลอุมุรีโอ้อัลลอฮ์โปรดคุ้มครองฉันให้พ้นจากการที่ฉันจะกลับไปสู่สภาพที่ต่ำต้อยที่สุดของอายุแปลว่าอะไรพี่น้องต่ำต้อยที่สุดของอายุคนเราเนี่ยพออายุมากๆพี่น้องนะหนึ่งการเอาแต่ใจไปไงมันมากขึ้นไม่แปลกเนาะทำไมบางคนเนี่ยมันเริ่มเขาเรียกมีโรคอายุเยอะไปเอ้ยทำไมคนนี้มันกวนๆล่ะก็บางทีความเอาแต่ใจนะเขาถึงบอกไงต้องอดทนดูแลคนอายุเยอะๆเนี่ยก็ต้องเข้าใจเขาเป็นอารมณ์ของเขาเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็อายุมากๆบางครั้งก็ขี้หลงขี้ลืมง่ายนะคือพูดง่ายๆว่าขอให้อายุมากๆแล้วอัลลอฮ์ป้องกันอะไรที่มันเป็นข้อไม่ดีต่างๆที่มันจะเกิดจากสภาพร่างกายของเราเนี่ยให้มันอะไรให้มันไม่ประสบกับเราบางคนมีนะพี่น้องนะอายุมากยังถือศีลอดได้ครบอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นอะไรเลยอายุแค่เป็นตัวเลขยังถือศีลอดได้บางคนละหมาดดีอะไรดีทุกอย่างดีกว่าตอนเป็นสาวๆซะอีกเก็บเยอะกว่าเดิมก็อีกเห็นไหมเมื่อก่อนยังมาฟังบรรยายไม่ค่อยมาทีตอนนี้พออายุมากขึ้นอัลลอฮ์ให้เริ่มฟังบรรยายอะไรศาสนาดีขึ้นเนี่ยแสดงว่าอายุมากก็จริงแต่ไอเรื่องที่มันจะไม่ดีในช่วงบั้นปลายชีวิตเริ่มมาอัลลอฮ์ปกป้องเอาไว้อันนี้พี่น้องนะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยปล่อยเขาเรียกมองข้ามดังนั้นตรงเนี้ยวะอูซุบิกะมิน อันอุรดนะอิลาอารดะลินอุมุรีโออัลลอฮ์ขอให้ฉันนั้นขอให้พระองค์นั้นคุ้มครองนะขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากให้ฉันกลับไปอยู่ในสภาพที่ต่ำต้อยที่สุดของอายุนะต่อมาวะอูซุบิกะมินฟิตนะติดดุนยาฟิตนะแปลว่าอะไรพี่น้องความวุ่นวายบททดสอบต่างๆในโลกนี้วะอาซาบิลอาคิเราะห์แล้วก็พ้นจากอะไรนะอาซาบิลกอบรีอาซาบการลงโทษในหลุมฝังศพนะนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับของดุอาที่เราต้องขอนะสามารถนำมาอ่านได้เรื่อยๆนะพี่น้องละอย่าได้เขาเรียกอะไรนะดูถูกดูแคลนสถานะของดุอาอย่างที่ฉันบอกนะครับว่ากินข้าวบิสมิลลาห์บางคนบอกมันแค่บิสมิลลาห์เองนะแต่ที่เราบิสมิลลาห์ในการกินข้าวทุกครั้งเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะไม่มีชัยฏอนมันมากินข้าวกับเราผมไม่รู้นะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาสอนกันยังไงแต่รุ่นย่อฉันเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายความรู้อาจจะยังมาไม่ถึงกลัวชัยฏอนเข้าบ้านไปเจอเสาตะเคียนมั่งอะไรบ้างทำไงเขียนอะไรไม่รู้ไปผูกไว้หัวเสาผูกหัวเสาสมัยก่อนฉันได้มีกระดาษอยู่แผ่นนึงก็ผูกอยู่ตรงหัวเสาที่บ้านจะได้ลมพัดฉันก็อะไรเขาบอกอ๋อเป็นโดอาเป็นฉันก็ไม่รู้นะอะไรแล้วขีดผูกไว้หัวเสาเห็นไหมคือโอเคแหละความรู้ศาสนาของเขาในสมัยนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะแต่พอเรามาเรียนรู้อ่ะจริงๆอิสลามเราสอนสิ่งที่มันง่ายมากและไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นเลยทำด้วยกับตัวเรานี่แหละก่อนเข้าบ้านทุกครั้งอ่านบิสมิลลาห์ก่อนจะปิดประตูบ้านบิสมิลลาห์ก่อนจะเอาฝาชีครอบบิสมิลลาห์ชัยฏอนทำอะไรไม่ได้เลยชัยฏอนเข้าบ้านไม่ได้ในหะดีษนบีบอกไว้เลยนะชัยฏอนเข้าบ้านไม่ได้มันแล้วมันก็อวดโคลนมันก็เลยนะมันก็อดควรนะแล้วก็ปรึกษากันซึ่งเราไม่ได้ยินนะแต่ในหะดีษเล่าให้ฟังว่าโอ้ยเย็นนี้ไม่มีที่นอนแล้วเว้ยพออะไรเพราะไอ้นี่มันกล่าวบิสมิลลาห์ปกติฉันเข้าบ้านนี่สบายวันนี้มันกล่าวบิสมิลลาห์กูเข้าบ้านมันไม่ได้แล้วมันงั้นเลยนะปรับทุกข์กันน่ะเสร็จแล้วมันยังบอกอีกเย็นนี้ก็ไม่มีอะไรกินด้วยเพราะอะไรเพราะไอ้นี่กินข้าวทุกครั้งมันกล่าวบิสมิลลาห์เห็นไหมคราวนี้เราเนี่ยเจอหะดีษบทเดียวไปเจออีกบทหนึ่งอ๋อปิดประตูด้วยนี่ปิดหน้าต่างบ้านสมัยก่อนจะมีหน้าต่างเนาะเย็นมาต้องปิดหน้าต่างเราก็ลืมสอนลูกหลานว่าทุกครั้งเวลาปิดหน้าต่างกล่าวบิสมิลลาห์คราวนี้มันไม่ได้เข้าทางประตูแล้วมันเข้าทางหน้าต่างได้อีกเห็นไหมคราวนี้มันไม่กินข้าวกับเรามันจะไปกินในฝาชีเรากล่าวบิสมิลลาห์ปิดอีกแล้วทุกกิจการที่เริ่มด้วยกับบิสมิลลาห์เนี่ยที่บอกว่าไม่มีคำว่าขาดทุนไม่เสียใจถ้าเรากล่าวบิสมิลลาห์ทุกครั้งดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเรื่องง่ายๆที่บางครั้งมองข้ามแต่ส่งผลที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมกับชีวิตของเราบางคนไม่รู้หรอกครับเข้าไปบ้านทำไมบ้านฉันอยู่แล้วมันไม่มีความสุขเลยอาจารย์บ้านฉันรู้สึกเข้าไปแล้วมันร้อนมันรุ่มมันอึดอัดมันอะไรก็ไม่อึดยังไงแต่ชัยฏอนทั้งนั้นไม่ใช่เราอยู่นะไม่ใช่เราเป็นชัยฏอนนะเราไม่เคยกล่าวบิสมิลลาห์ทุกครั้งเลยเวลาทุกครั้งที่เราเข้ามาไม่เคยกล่าวเลยมันก็อยู่ในนั้นเลยอาศัยทำอะไรของมาจริงจะทำบุญทีหนึ่งก็ให้คนอื่นอ่านอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าแต่คนในบ้านไม่อ่านเนี่ยมันจะมีประโยชน์ไหมล่ะเราต้องเป็นคนอ่านเองในบ้านเราเนี่ยอ่านเองอะไรทำอิบาดะห์เยอะๆในบ้านผู้ชายเราเนี่ยนบีสอนละหมาดฟัดดูถ้ามันมีธุระอะไรมันไปมัสยิดแต่ก็ไม่ละเลยบ้านโดยการบอกว่าให้เอาซุนนะห์มาละหมาดที่บ้านดีกว่าถูกไหมทำไมต้องให้บ้านมีละหมาดล่ะก็นี่แหละเพื่อให้บ้านไม่เหมือนกูโบในที่ที่บอกว่าไม่ให้บ้านเหมือนกูโบแปลว่าอะไรไม่ให้บ้านนั้นเป็นสถานที่ปราศจากทำอิบาดะห์เพราะอิสลามห้ามละหมาดอยู่สองที่กูโบและก็อีกที่หนึ่งก็คือห้องน้ำดังนั้นบ้านเราต้องมีละหมาดบ้านเราต้องมีการซิกร์โดยไม่ต้องให้คนอื่นมาอ่านเรานี่แหละเป็นคนอ่าน น่าเป็นห่วงพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายเพราะเมื่อใดที่เราไม่อ่านเองเราก็จะรู้สึกเฮ้ยให้คนนั้นมาอ่านดีกว่าให้คนนี้มาอ่านแล้วถามว่าใครจะว่างทุกวันมาอ่านให้เรานานๆทีก็ทำใช่ไหมพอนานๆทีทำบารอกัตมันก็ไม่เกิดขึ้นนั้นตรงนี้เองพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับเป็นสิ่งที่มองแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กขอโทษทีมันไม่ใช่มันการทำง่ายๆแต่มันไม่ใช่เรื่องเล็กที่เราจะปล่อยข้ามได้ขอให้เรารักษานะรักษาตรงนี้ไว้บิสมิลลาห์นะครับง่ายๆเลยนะกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ในฮะดีษบทใช้กล่าวพระนามของอัลลอฮ์พี่น้องครับมันจะมีอยู่สองคำนะสองคำที่เป็นแก่นสารของการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้คำแรกเนี่ยก็คือวะเราะห์พี่น้องจะคำว่าวะเราะห์ไหมวะเราะห์บ้านเรามาใช้นะไอ้บางวะเราะห์ทำวะเราะห์จริงเป็นภาษาอาหรับนะพี่น้องวะเราะห์เนี่ยวะเราะห์ในภาษาอาหรับแต่เราก็เอามาใช้พูดกันนะดูมันวะเราะห์แล้วเกิดมันทำวะเราะห์วะเราะห์เนี่ยวะเราะห์เนี่ยแปลว่าการระวังตนคนที่ระวังตนวะเราะห์นี่พี่น้องเป็นมักตะบะหรือเขาจะเป็นใช่มุสตาวาแล้วกันใช้คำมุสตาวาเป็นระดับที่มันขึ้นไปสูงกว่าคนที่ยำเกรงซะอีกสูงกว่านั้นอีกเพราะอะไรเพราะเขาจะระวังตนอยู่เสมอตื่นตัวและระวังตนอยู่เสมอจะกินจะหยิบอะไรเข้าปากเนี่ยคิดตลอดว่าไอของอันเนี่ยมันฮาลาลไหมพิจารณาแล้วพิจารณาอีกจะพูดอะไรแต่ละคำเนี่ยวะเราะห์คืออะไรระวังคำพูดว่ามันจะไปกระทบใครบ้างนะมันเป็นระดับของคนที่จะพูดยังไงว่าชัยฏอนแทบจะไม่อยู่กับเขาเลยอ่ะเพราะเขาจะระวังตัวตลอดจากสิ่งที่มันจะทำให้เป็นบาปหรือเป็นสิ่งไม่ดีเกิดกับเขาและมันยิ่งกว่านั้นก็คือรวมถึงมารยาทด้วยคนเราพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายเปรียบเสมือนกับมีกล้องมาถ่ายเราตลอดเนี่ยเหมือนเนี่ยกล้องเขาถ่ายพอมีกล้องมาถ่ายปั๊บเนี่ยผมก็ต้องระวังตัวจะทำอะไรที่มันดูไม่สวยไม่งามมันก็ไม่ดีคันจมูกมากเลยอยากจะแยงจมูกเสียบเข้าไปในจมูกเนี่ยพูดยังไงแค่ขี้มูกโหเขาถ่ายกล้องอยู่เว้ยเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวมันจะ เขาจะว่าอาจารย์นี่มึงอะไรมึงเนี่ยบรรยายไปแค่ขี้มูกไปใช่ไหมจะไปผายลมปวดท้องมากเลยผายลมก็ไม่กล้าแม้ว่ากล้องนี้จะไม่ได้ดับจับกลิ่นนะกล้องนี้ไม่มีจับกลิ่น แต่ว่าเดี๋ยวมันเข้าไม ก็ต้องไงระมัดระวังเดิน เดินไปเข้าห้องน้ำนะไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ได้ปวดอื้อเลยนะไปผายลม เพราะกลัววันเดี๋ยวมันจะไปกระทบกระทั่งคนอื่นเห็นไหมพอเวลามีกล้องมาจับเราจะรู้สึกโอ้โหต้องแสดงกิริยาต่างๆให้ดีคนวะเราะห์เนี่ยไม่ต้องมีกล้องเพราะเขาจะคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์มองเขาอยู่เขาก็จะไม่พูดจาเวลาเขานิ่งเขาคิดเลยอัลลอฮ์มองเห็นอยู่เวลาเขาพูดเขานึกเลยว่าอัลลอฮ์ได้ยินเห็นไหมดังนั้นเมื่อเขาจะพูดอะไรเขาจะกระทำอะไรอัลลอฮ์ซามีอุนอัลลอฮ์ได้ยินนะอัลลอฮ์เห็นบาซีรุนอัลลอฮ์เห็นดังนั้นเมื่อเราเชื่อแบบนี้เรารู้แบบนี้เนี่ยเราจะอยู่ในมัรตะบะหรืออยู่ในระดับมุสตะวาของคำวะเราะห์ซึ่งคนวะเราะห์เนี่ยพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายจะเป็นคนที่เราจะสังเกตจากการที่เขาจะไม่ข้องเกี่ยวอะไรที่มันจะไปนำไปสู่การเผาเวลาทิ้งเลยบางคนไม่ยุ่งเลยนะโซเชียลบางคนไม่ไปอะไรเลยอะไรที่แบบนั่นน่ะอยู่กับตำรับตำราอ่านหนังสือซึ่งเดี๋ยวนี้หายากตัวฉันเองยังมีกล้องยังไปแวะการเมืองก็มีก็ไปดูบ้างอะไรบ้างใช่ไหมแต่บางคนนี่เขาไม่อะไรเลยนะวันๆหนึ่งเขาอยู่ข้างๆนะมีอุสตาดท่านหนึ่งเป็นด็อกเตอร์ผมไม่เคยไปเยี่ยมแกเป็นคือพูดง่ายๆว่าถ้ามีปัญหาศาสนาอะไรก็แล้วแต่นะไปถามแกแล้วได้คำตอบเป็นเหมือนเสมือนกับห้องสมุดเคลื่อนที่คนแบบเนี้ยเขาจะอยู่แบบไหนเราอยากรู้จัง เขาก็เชิญเราเข้าไปในห้องนอนเขาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาพักผ่อนอยู่เขาก็เชิญเขาเข้านอนหลังจากไปหาท่านพี่น้องครับข้างที่นอนของเขาทั้งหมดเป็นหนังสือหมดเลยไอ้นี่นอนกับหนังสือเลยนะไม่ใช่ของกินนะหนังสือแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งกองใหญ่อีกฝั่งหนึ่งกองเล็กลงมาฉันก็ถามว่าแบ่งยังไงเนี่ยแบ่งยังไงฝั่งนี้กองเล็กฝั่งนี้กองใหญ่บอกว่าไอ้กองใหญ่นี่คืออ่านหมดแล้วไอ้ฝั่งเล็กนี่คือกำลังอ่านอยู่แล้วก็เติมไปเรื่อยๆมีคนก็เอามาก็มาเติมมาวางเอาไว้จริงนะอ่านหมดจริงเหรอเอาหยิบมาสักเล่มหนึ่งสิเอาหยิบมาพอหยิบมาเราเปิดดูเขาก็บอกได้ก็แสดงอ่านจริงแล้วมีรอยโน้ตมีอะไรหมดก็อยู่กับหนังสือมีความสุขอ่านหนังสือหาความรู้ของเขาทำอิบาดะห์ไปนะแล้วก็สอนด้วยไม่ใช่ไม่ทำไม่ใช่อ่านอย่างเดียวสอนด้วยอะไรด้วยคนแบบนี้พี่น้องนะแทบจะไม่ข้องเกี่ยวกับธุระกับคนอื่นเท่าไหร่แล้วคือหมายถึงธุระหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าไปช่วยเหลือไม่ใช่นะคือไม่ไปยุ่งเรื่องชนอื่นแล้วตักเตือนสอนแล้วก็พยายามง่วนอยู่กับการจัดการเรื่องของตัวเองให้มากที่สุดอันต่อมาพี่น้องอัซซูดแปลว่าความสมถะความเพียงพอการมักน้อยในโลกดุนยาใครที่มีอัซซูเมื่อไรพี่น้องเราก็จะไม่อะไรกับกระแสของโลกนะไม่ค่อยจะแต่งอะไรเท่าไหร่บ้านก็งั้นแหละแต่ไม่ได้สกปรกนะบางคนบอกอาจารย์หมายถึงว่าต้องบ้านต้องสกปรกไม่ใช่นะบ้านสะอาดดูดีแต่ไม่อะไรกับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สุดไม่ต้องอะไรมาก ให้มันใช้ได้อัลฮัมดุลิลละห์รถขอให้มันถึงไม่อะไรกับยี่ห้อต้องไอ้นั่นต้องไอ้นี่นะแต่เขาจะปราณีตเวลาที่ทำอิบาดะห์เห็นไหมชีวิตคนเราเนี่ยมันแปลกนะทุกวันเนี่ยพอเป็นเรื่องดุนยาเนี่ยขอโทษโอ้โหอย่างพิถีพิถันน้ำก็ต้องกินยี่ห้อนี้ต้องน้ำแร่นะเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องยี่ห้อนี้รถต้องแบบนี้ทุกอย่างมีสเปคที่มันหรูหราตามใจเราตามอะไรตามความต้องการเราหมดเลยแต่พอเป็นเรื่องศาสนาเอาแค่นี้แหละโอ้ยังไงก็ได้เพราะไม่อะไรเลยอาบน้ำละหมาดอาบยังไงก็ได้ให้มันไม่พิถีพิถันโซนโอ้ยสุนัตไว้ก่อนไม่เป็นไรพอไปเรื่องศาสนาเป็นไงปล่อยเลยไปเรื่องสุนัตปล่อยเลยเรื่องศาสนายังไงก็ได้เอาแค่นี้ก็ดีแล้วทำได้แค่นี้แปลกไหมแต่พอเวลาดุนยาปั๊บโอ้โหเรื่องใหญ่เลยเนี่ยมันตรงกันข้ามนะดังนั้นวะเราะห์ก็ดีนะครับการวะเราะห์ก็ดีหรือว่าอัซซูก็ดีเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับคนที่มีอารมณ์ไฟต่ำนะและหมกมุ่นอยู่กับดุนยาจำไว้เลยนะเราจะมีคำว่าวะเราะห์กับซูได้เนี่ยเราจะต้องหนึ่งไม่หมกมุ่นกับดุนยาจนเกินไปปล่อยผ่านบ้างดูถูกมันบ้างก็ได้ดุนยาเนี่ยอันที่สองเรื่องอารมณ์ไฟต่ำต้องอะไรต้องควบคุมให้อยู่ถ้าเรายังควบคุมอารมณ์ไฟต่ำของเราไม่อยู่พี่น้องเราก็ไม่เรียกว่าวะเราะห์เพราะว่าเราไม่กลัวมันเลยนะไม่กลัวมันเลยดังนั้นหลายๆคนพยายามพี่น้องพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะพยายามปรับปรุงตัวเองแต่แต่ละคนมีจุดอ่อนที่ต่างกันตัวผมก็มีจุดอ่อนพี่น้องก็มีจุดอ่อนซึ่งจุดอ่อนตรงเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกับทางที่ชัยฏอนมันจะเล่นงานเราชัยฏอนมันจะเล่นงานพี่น้องมันไม่เล่นหน่อยจุดแข็งอย่างมุสลิมเราเนี่ยจุดแข็งเลยไปกินหมูไม่เล่นหรอกยังไงก็ไม่กินเอามาสามชั้นจะกรอบไงก็ไม่กินไม่เล่นมันรู้นะไม่เล่นงานหรอกตรงนี้คนที่รักษาละหมาดมันก็ไม่เล่นงานให้ทิ้งละหมาดหรอกมันไม่เล่นหรอกให้ทิ้งละหมาดแต่มันก็จะไปเล่นให้ช้าให้ละหมาดช้าไม่ทิ้งนะแต่ก็ช้าไปเล่นเรื่องนั้นคนละหมาดดีมากเลยมันก็ไปเล่นแล้วมันไปเล่นเรื่อง เรื่องอะไรเรื่องโมโหเป็นคนที่โมโหง่ายเห็นไหมคือจุดอ่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเรื่องเงินก็จะเล่นงานแต่เรื่องเงินพี่น้องเมื่อวานซืนมีคนหนึ่งเขามาถามเขาคงเห็นฉันแต่งตัวแบบนี้นะเขาบอกอาจารย์ไม่ได้อาจารย์ด้วยบางขอถามศาสนาหน่อยเพราะดูจากการแต่งตัวของบางหน้าพอจะตอบได้จ้ะลองถามมาดูแล้วกันเพื่อตอบได้ แสดงว่าไม่เคยได้ดูอะไรเท่าไหร่นะไม่รู้จักด้วยอ่ะไม่เป็นไรเขาบอกว่าอาจารย์ฉันต้องมาขายของที่ขนส่งเนี่ยที่มาขายของและฉันมีลูกน้องอยู่2 คนเมื่อก่อนนี่ฉันมีลูกน้อง3 คน 4 คนเดี๋ยวนี้จ้างไม่ไหวแล้วจ้างไม่ไหวแล้วก็เลยจ้างได้แค่2 คนฉันขอละหมาดซุบโบกอดอได้ไหมขอละหมาดซุบโบกอดอนี่เหมือนฉันเป็นคนอนุญาตได้นะ นี่ถ้าบอกฉันบอกอนุญาตไม่ไอ้นี่ทำตลอดเลยนะอ๋อได้เอาเลยนี่ตกลงฉันนี่เป็นมีอำนาจสั่งกอดอละหมาดอะไรนะให้ละหมาดนอกเวลาได้บอกนี้มาขอฉันไม่ได้หรอกเพราะอัลลอฮ์กำหนดว่าให้ละหมาดก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นไม่รู้อะจะกี่โมงอะถ้าเป็นช่วงนี้มันก็ขึ้นเร็วพวกนี้ขึ้นเร็วเพราะอะไรเพราะว่ากลางวันมันยาวกลางคืนสั้นอย่างไม่กว่าจะมักกะเร็บกับทุ่ม 1อะซุบโบก็ไวนะก็ดูตามดวงอาทิตย์ขึ้นไหวไหมลูก ไปกินนมข้างหลังก่อนนะเนี่ยก็ให้ละหมาดก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นนี้มีเวลาตั้งแต่เวลาเข้าอ่ะก็คือแสงฟาญัดน่ะนี่เลือกเลยให้มันอยู่ในเนี้ยยังไงนี่ตื่นก่อนอยู่แล้วเพราะนี่ต้องมาเตรียมอาหารถูกไหมนี่มาเตรียมอาหารนี่ต้องตื่นก่อนอยู่แล้วโอ้ยอาจารย์ตี 2 ยังต้องตื่นแล้วต้องเตรียมข้าวกับข้าวแล้วมันไม่มีสัก5 นาทีเลยเหรอขอ5 นาทีนี้ไม่มีเลยเหรอ5 นาทีให้กับอัลเลาะห์เนี่ยอึกอักฉันบอกว่านี้ถ้าอ้างแบบนี้ไม่มีเวลานะนี่เคยทำกับข้าวขอโทษนะเคยทำกับข้าวแล้วก็ราดไหมทำกับข้าวผัดจนกระทั่งราดเลยแต่ถึงขั้นนั้นเอาเลยพอเวลานี้ปวดห้องน้ำนี้ก็ต้องหยุดผัดแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำนะเขาเผลอเข้าน้ำทีนานกว่าละหมาดพ่อผมเพราะนี่มองเป็นเรื่องจำเป็นถูกป่ะท่านี้มองว่าเรื่องละหมาดเป็นเรื่องจำเป็นนะ5 นาทีไม่เยอะนิดเดียวโอ้อาจารย์อย่างนี้โอเคแหละแต่ว่าฉันจะละหมาดที่เนี่ยโทเนี่ยมันมีหมาเดินไปเดินมาด้วยนะเอาอีกแล้วหมาเดินไปเดินมาฉันไม่เห็นมีสักตัวอยู่ไหนวะ หมามันเดินอยู่ไหนวะคงมีแหละโอเคอาจจะมีนี่เอาง่ายๆเรื่องนายิสนะพื้นตรงนี้ใช่ไหมดูว่าตอนที่ละหมาดเนี่ยมีไหมนายิสมีไหม ถ้ามีนั่นแหละถือว่าละหมาดใช้ไม่ได้ตรงนั้นแต่ถ้ามองแล้วมันไม่มีเนี่ยตรงเนี้ยหรือจะหน้าปากซอยอะไรก็ได้มองไปแล้วว่ามันไม่มีนั่นแหละถือว่าละหมาดได้เพราะไอ้ก่อนหน้านี้เราไม่รู้อย่าไปจินตนาการเยอะโอ้หมามันต้องมาขี้ตรงร้านนี้อย่างเดียวเลยมันมีไหมล่ะมันก็ไม่มีไงก็ละหมาดแล้วเอาผ้ามาปูสิผ้าเยอะๆกระปูไปนะแก้ไปแล้ว1 ข้อแต่อาบน้ำละหมาดไม่ได้โอ้ยแกปัญหาเยอะคนนั้นจะจุกอยากจังวะมันอาบน้ำละหมาดไม่ได้เพราะฉันจะคุมหัวตลอดเยี่ยมคุมหัวตลอดแล้วฉันจะถอดผ้าหัวไงคนชนผ่านฉันก็ถอดผ้าหัวไม่ได้เนี่ยผมบอกตกลงมันไม่ถอดผ้าหัวเพื่อไปละหมาดเลยเนี่ยไม่มีที่อาบน้ำละหมาดไงที่เป็นสัดส่วนผู้หญิงไงฉันบอกใจเย็นไม่ต้องถอดฉันก็ไม่ให้ถอดหรอกพอถึงเวลาตอนเช็ดผมเนี่ยนี่เอามือมันมาเนี่ยดึงนี่โปะเข้าไปให้มันสักสีเนี่ยเข้าไปทั้งฝ่ามือ1/2ฝ่ามือเนี่ยพอแล้วเอาเรอฉันนึกว่ามันต้องถอนแล้วก็เอาให้ทั่วนี่จะสระผมไงล่ะ จะสระผมเหรอจะยกขดัดไม่ได้ต้องอาบน้ำยกขดัดเปล่าอาบน้ำละหมาดเอาให้มันใส่เข้าไปพอแล้วแล้วหูล่ะหูก็สอนเข้าไปดิได้ละหมาดแล้วอัลฮัมดุลิลละโอเคปัญหาเยอะแต่ แต่ฉันมองว่าเห็นไหมว่าบางคนเนี่ยนะพี่น้องโอเคแหละหนึ่งเขาอยากจะทำแต่ว่ามันอาจจะมี 1 2 3 นี่เพราะไม่มีความรู้เห็นไหมหนึ่งเวลาพอแก้ให้เขา5 นาทีสลับไม่ได้แต่นิดเดียวขอ5 นาทีมันยังไม่มีใครมาหรอกเตรียมของนิดหน่อยมันคงไม่เน่าแล้วมึงเนื้อเนี่ย5 นาทีหันไว้เน่าเลยเว้ยมาละหมาดกลับไปเน่าเอาเหอะได้ยังไงก็ได้5 นาทีเอาขอได้ละ5 นาทีที่แล้วกลัวไม่สะอาดพอได้ที่ปุ๊บถอดพังหัวไม่ได้อะไรก็ไม่รู้แล้วก็บอกเนี่ยข้ออ้างทั้งหมดมันจะหมดไปถ้าอะไรรู้ไหมถ้าเราเป็นคนที่เรียนศาสนาถ้าเราไม่เรียนศาสนาปั๊บเนี่ยเราจะมองเป็นเรื่องใหญ่หมดเลยอุ้ยนี่ก็ละหมาดไม่ได้เปื้อนเว้ยไอ้นี่ก็ถอดไม่ได้อีกแล้วสุดท้ายทิ้งละหมาดเรื่องใหญ่ไหมใหญ่กว่าเพื่อนเลยไอ้เห็นผมเนี่ยแวบๆเนี่ยอัลลอฮ์ยังให้อภัยนะถ้าอายุเยอะๆนี่หมดเลยอัลลอฮ์ให้อภัยเลยคนไม่มีซาวัดเลวเนี่ยหล่อผมหล่อมาบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่นี่เล่นทิ้งละหมาดเนี่ยถามว่าเรื่องใหญ่ไหมเนี่ยชัยฏอนมันฉลาดไหมมันเล่นเรื่องใหญ่เลยทิ้งละหมาดแต่มองว่ามีเหตุผลในการทิ้งด้วยเห็นไหมโอ้ฉันมีเหตุผลไม่มีที่ละหมาดเห็นไหมแล้วก็ไม่รู้นะไอ้ที่ถามเนี่ยเป็นละหมาดมาเท่าไหร่ละเจอเขาบอกอัลฮัมดุลิลละดีแล้วครับที่มาถามฉันถ้าไปถามคนอื่นฉันก็ไม่รู้มันตอบเป็นไงบอกอ๋อไม่เป็นไรลองนี่กอดอไปเถอะกอดอไปคนมันยุ่งแต่ว่าถ้าเป็นเราก็บอกว่าเราก็จะหาทางให้อ่ะอีกข้ออีกเรื่องหนึ่งเรื่องของบททดสอบในดุนยานะครับมีหะดีษบทหนึ่งนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์มัดดุนยาฟินอาคิเราะห์คุณค่าของโลกดุนยาเนี่ยมันช่างน้อยนิดสักนิดกระไรมันน้อยมากโลกเราเนี่ยนะดุนยาของเราเนี่ยมันน้อยมากเมื่อเทียบกับโลกหน้าฟิลอาคิเราะห์อิลลามิสลูเปรียบเสมือนมาจะจาลูอาฮาดุกุมอิสบาฮูฮาดิเปรียบเสมือนเท่ากับน้ำที่ติดนิ้วชี้นะนิ้วชี้นะสับบาบะนิ้วชี้เนี่ยอิสบาฮูนะน้ำที่ติดนิ้วชี้วะอาชารอยะฮยาบิสซะบาบะโดยที่คนหนึ่งเนี่ยเอานิ้วชี้เนี่ยจุ่มลงไปในมหาสมุทรหรือในทะเลก็ได้ฟิลยัมมีฟันยันซุรบีมาตารจิอะแล้วก็นำขึ้นมาสมมติเราไปทะเลอะไรก็ได้พี่น้องนะบางแสนมองไปสุดหูลูกตาเราเดินเราไปที่ทะเลเอานิ้วชี้ของเราเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำทะเลนะครับพอจิ้มเราไม่ต้องลงไปแช่ขนาดนั้นนะเล่นน้ำเล่นใบไปว่ากันอยากจะรู้ในหะดีษเนี่ยเป็นยังไงก็เอานิ้วชี้ลงจิ้มไปในทะเลพอจุ่มลงไปทะเลปั๊บชักขึ้นมาแล้วลองดูซิว่าไอ้ที่นิ้วมือของเราเนี่ยมันมีอะไรติดมาบ้างมันก็ติดมาก็แค่รอยเปียกใช่ไหมรอยเปียกน้ำที่ติดมาเป็นรอยเปียกเป็นหยดก็ไม่เป็นเพราะเราไม่ได้วักน้ำถ้าวักน้ำยังเยอะแต่นี่จุ่มแล้วก็ขึ้นมามันก็เป็นแค่รอยเปียกที่อยู่ที่นิ้วเดินขึ้นฝั่งไปเป็นไงแห้งหมดแล้วไม่ต้องไปสะบัดมันหรอกเพราะว่ามันก็อยู่แค่นั้นแหละเต็มที่หยด2 หยดอาจจะหยดมาหยด1 2 หยดแล้วก็หยดลงไปมันไม่ติดนิ้วอะไรมาเลยมันติดแค่รอยเปียกนบีบอกนั่นแหละคือดุนยาส่วนที่เหลือในทะเลของเราที่เราเห็นมันเยอะๆเนี่ยนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ให้เราในโลกหน้าเทียบกันติดไหมเนี่ยพี่น้องแค่รอยเปียกที่ติดนิ้วกับโลกหน้าที่เป็นทะเลอันใหญ่กว้างขวางนะค่าของมันมีแค่นี้แหละดุนยาไม่ใช่ไม่มีเลยนะมีแต่มันน้อยมากนะครับมันน้อยมากหะดีษบทหนึ่งหากเปรียบหรือแบ่งความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็น100ส่วนท ที่อัลลอฮ์ให้ความเมตตาในดุนยาทั้งหมดเนี่ยที่เราเรียกกันว่าความเมตตาต่างๆที่มนุษย์มีให้กันสิงสาราสัตว์มีให้กันเนี่ยเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่ามันแค่หนึ่งส่วนเท่านั้น100 ส่วนที่อัลลอฮ์ให้ในดุนยาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดเป็นความเห็นอกเห็นใจของคนแม้กระทั่งสัตว์ที่มันดุร้ายเสืออะไรที่มันดุไอ้เข้อะไรนะเวลาที่มันเห็นลูกของมันมันยังเอ็นดูเมตตาลูกของมันไปดูสารคดีเนาะเสือมันโหดนะกัดคอกวางแต่เวลามันอยู่กับลูกมันก็เล่นกับลูกมันเลียหน้าลูกมันเฮ้ยทำไมมันดูใจดีจังวะเป็นไงเราส่งลูกเราไปเล่นกับเสือเป็นไงเรียบร้อยกินให้ดิ มันกับลูกมันอย่างเดียวแต่คนอื่นไม่ได้นะมันดุแต่แม่มันจะเอ็นดูลูกมันเห็นไหมมันดูอะแต่ว่าพอมันเป็นลูกมันเอ็นดูเมตตาใช่ไหมนั่นแหละคือหนึ่งส่วนที่อัลลอฮ์ให้กับโลกนี้แม้กระทั่งสัตว์ที่มันดุร้ายขนาดไหนเวลามันมีลูกมันก็ยังรักลูกของมันเอ็นดูเมตตาและอีก99ส่วนอยู่ที่ไหนอัลลอฮ์เตรียมไว้ลงหน้าให้กับผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นจะเป็นคนที่ฉลาดไหมล่ะถ้าเราเลือกหนึ่งส่วนในดุนยาแล้วก็ยอมที่จะทิ้งอีก99ส่วนนะนั้นคนฉลาดคนที่เป็นผู้ศรัทธานั่นคือคนที่ฉลาดเขาก็จะเลือกอะไรเลือก99ที่รอเอาไว้แต่1ก็ไม่ต้องทิ้งนะเพราะว่า1ก็ได้อยู่แล้วเพราะอัลเลาะห์ให้ในดุนยาก็ให้แต่มันแค่ส่วนเดียวและอัลเลาะห์ยังเตรียมอีก99ส่วนเอาไว้ในโลกหน้าต่อมาอีกหะดีษหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องครับอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุอิตตะรอญะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาฮะซีรินวะอัษรฟีจิดดิฮิมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนอนอยู่บนเสื่อนะซึ่งก็ปรากฏรอยเสื่อที่อยู่บนผิวหนังของท่านนบีพูดง่ายๆว่าพอลุกขึ้นมาเนี่ยมันมีรอยเสื่อที่มันอะไรที่นอนทับอ่ะแล้วบางอันมันก็คมอ่ะเพราะสารมันจากใบผลัมนะบางอันมันก็คมก็บางทีมันก็มีไปเกี่ยวบ้างเป็นรอยขูดบ้างอะไรบ้างนะปรากฏว่าท่านอับดุลมัสอูดก็บอกว่าบีอาบีวะอุมมียารอซูลุลลอฮ์ขอสาบานด้วยขอโทษทีไม่ใช่สาบานขอเอาย่อเอามะเป็นประกันเลยนะยารอซูลุลลอฮ์แล้วกุนตาอาดันตานาหากท่านอนุญาตนะให้เราเนี่ยไปหาอะไรที่มันนุ่มกว่านี้ฟาฟารชนาและกาไลกิชัยอันยากีกับมินหูเราจะรีบไปหามาให้เลยเพราะดูแล้วมันยังมีที่นอนที่ทำจากนุ่นทำจากเนิ่นทำจากนี่ที่มันนุ่มกว่าเสือเนี่ยเวลานอนแล้วมันจะได้ไม่เป็นไรไม่เป็นรอยทีหลังเราจะรีบไปทำหามาให้ท่านนบีเลยพอนบีได้ยินบอกว่าไงมาอานาวัดดุนยาอินนามาอานาวัดดุนยาอย่าไปอะไรกับมันมากเลยดุนยาเนี่ยอย่าไปให้ค่าอะไรกับมันมากเลยกะรอกิบินอิสตาดอลละตะตาชาจารอตินดุนยาเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเนี่ยเดินมาพักใต้ร่มไม้นะซุมมาหลังจากนั้นรอฮาตารอกะฮาพอเราพักผ่อนนะเราหายเหนื่อยแล้วเราก็จะต้องเดินทางต่อไปและสุดท้ายเราต้องทิ้งมันไหมก็ต้องทิ้งมันอยู่ดีแหละนะมันไม่ได้ไปไหนหรอกมันก็ต้องทิ้งมันไปนั้นอย่าไปอะไรกับมันมากเลยในดุนยานี่คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังแบบนี้ไม่ได้ให้เราไปเผาที่นอนเราทิ้งนะอาจารย์เอ้ยเอาละอุตส่าห์ซื้อมาครั้งที่แล้วหลังหนึ่งตั้งหลายหมื่นเว้ยเอานอนเสือเลยนอนเสือเลยตามซุนนะนอนเสือไม่ใช่หมายความว่าอะไรถ้าเรามีกำลังเราก็ซื้อไปแต่ไม่ใช่ เป็นธุระกับมันเหลือเกินจนกระทั่งไม่ได้ทำอิบาดะห์เลยซอฮาบะห์บางคนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายไปเจอที่นอนนุ่มสั่งเปลี่ยนเลยนะเพราะอะไรเพราะไอ้ที่นอนนี่แหละมันดูดวิญญาณพอนอนทีไรแล้วก็ไม่ค่อยลุกขึ้นละหมาดละหมาดช้าเปลี่ยนคืออะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มขี้เกียจกับเรื่องโลกหน้าเนี่ยบางครั้งก็ต้องเผาๆลงบ้างนะอะไรที่มันทำให้เราเพลินไปเนี่ยบางทีก็ต้องเผาลงบ้างดังนั้นเนี่ยความสบายบางอย่างไม่ได้ห้ามแต่ถ้าสบายเกินจนกระทั่งทำให้เราเลยละเลยดุนยาอันนี้ก็ไม่ไหวเราซื้ออะไรเราซื้อเกมให้ลูกเราเล่นผ่อนคลายเราใช้คำว่าผ่อนคลายคราวนี้มันเล่นหลักเลยละหมาดไม่เอาเลยนี่เราต้องรับผิดชอบใช่ไหมแต่ท่านนบีเนี่ยท่านเป็นคนสมถะท่านเป็นคนสมถะอยู่แล้วท่านไม่อะไรกับดุนยาเท่าไหร่นะซึ่งซอฮาบะห์หลายๆคนก็ยึดแนวทางตรงนี้ท่านอบูบักรท่านอุมัรใส่เสื้อรอยปะเต็มไปหมดนะแต่ตรงกันข้ามกับความเป็นอยู่ในเมืองชามฉันเคยบอกไว้แล้วเมืองชามเนี่ยเมืองโอโถงเปอร์เซียเคยปกครองอยู่โอ้โหปราสาทราชวังใหญ่โตแต่ก็มีเหตุผลว่าทำไมต้องประดับประดาจวนผู้ว่าหน่อยให้มันจวนเจ้าเมืองทำไมต้องดูดีล่ะก็เขาไปต้อนรับอะไรแขกบ้านแขกเมืองเหมือนกับคนคนหนึ่งเนี่ยสมมติผมมีสตังค์เลยผมจะไปเซ็นสัญญาทำธุรกิจนะมูลค่า10 ล้านก็ปกติผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วปั่นจักรยานไปโซ่ขาดด้วยมาเซ็นสัญญา10 ล้านมันคงไม่เซ็นกับผมหรอกอะไรจับขี่จักรยานมาเซ็นมูลค่า10 ล้านความน่าเชื่อถือเป็นไงไม่มีคือบางคนเนี่ยฉันไปเจอคนเขาสมถะมากนะแต่แกมีรถหรูคันหนึ่งฉันบอกมีไว้ทำอะไรบางบอกนี่แหละไอ้พวกคนบางทีมันนึกมันดูภาพข้างนอกไปก็ต้องให้มันรู้หน่อยว่าเรามีศักยภาพแต่ปกติเขาไม่ค่อยได้ขับเลยคันนี้ส่วนใหญ่ก็ขับคันเก่าๆนี่แหละแต่คันนี้เวลาขับไปเซ็นสัญญาเวลาไปไหนกับคนที่เขาไม่ใช่คนมุสลิมเราเนี่ยเราก็จะเอาคันนี้ไปหน่อยเพราะว่าบางครั้งเขามองคนที่อะไรที่ภายนอกเห็นไหมคือบางเรื่องมันก็อาจจะมีมุมหนึ่งว่าอิสลามไม่ได้หมายว่ามันต้องล้าหลังโอ้ยทันสมัยไม่ได้เวลาสอนหนังสือต้องขนหนังสือมาใช้ iPad ไม่ได้ได้หมดแหละแต่ว่าเราก็ดูถึงความเหมาะสมนะครับปิดท้ายนะปิดท้ายละมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับอีกสักบทหนึ่งนะท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีคนมาหาท่านหญิงไอชะห์มาถามถึงความเป็นอยู่ก็คือท่านอุรวะมาถามท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถามท่านนบีถามท่านหญิงไอชะห์ถึงความเป็นอยู่อินกุนนาละนันซุรุอิลาฮิลาซุมมะฮิลาซุมมะฮิลานฉันเนี่ยเคยอาศัยอยู่กับท่านนบีในช่วงที่อาศัยอยู่กับท่านนบีเนี่ยบางครั้งต้องมองจันเสี้ยวมองจันเสี้ยวเนี่ยคืออะไรพี่น้องทำให้เกิดความเพลินจะได้เพลินมันจะได้ลดระดับของความทุกข์ยากลงไปบ้างคือบางครั้งเมื่อต้องหาอะไรคลายคือคนสมัยก่อนอาจจะดูดาวดูจันเสี้ยวอะไรเงี้ยเนาะให้มันเพลินไปอาฮิลลาอิลาชาเป็นเวลา2 เดือนด้วยกัน2 เดือนวามาอูกิดาฟีอับยะติรอซูลเพราะว่าในบ้านของท่านนาบีเนี่ยไม่มีการจุดควันไฟไม่รู้จุดไฟขึ้นมาเลยอันเนื่องมาจากการปรุงอาหาร2 เดือนเนี่ยไม่ติดเตาเลยของเราเป็นไงติดเตาทุกมื้ออยู่แล้วไข่ดาวผัดนุ่นผัดนี่เนื้อกุรบันทำเลยละเชื่อไหมว่าบ้านนาบีเนี่ย2 เดือนไม่ได้ปรุงอาหารสุกเลยยาข้อแหละฟามาแกนสไตล์ชูกุมแล้วอยู่ยังไงอ่ะอยู่กันยังไงเนี่ยไม่ปรุงอาหารเลยไม่อะไรเลยสมัยนี้ก็สั่งแก๊ปสั่งไลน์มากินอีกเรื่องหนึ่งกอและอัสวาดานฉันอยู่ด้วยกับ2 อย่างอัสวาดานนะ1ก็คือตัมมัดกินผาลามแห้งพูดง่ายๆว่าทุกมื้อกินอะไรกินผาลามจริงๆผาลามเนี่ยพอเนี่ยวันละ5-6 เม็ด7 เม็ดเนี่ยพอแล้วแต่ไหวกินไหมล่ะซื้อไปเลย3 โลนั่งกินทั้งเดือนไม่หุงข้าวเลยนะ แล้วไม่เป็นเบาหวานด้วยอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลดีแน่นอนยังไงก็ผอมเชื่อฉันดิวันมะแล้วก็กินน้ำน้ำกับอิผาลัมแค่นั้นแหละอิลลาอันนะฮูกอดะกานะลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจีรอนมินอันซอรแล้วก็อย่างหนึ่งที่นบีจะทานเป็นเหมือนกับอาหารพิเศษก็คือเพื่อนบ้านของท่านที่เป็นชาวอันซอรเนี่ยวากานัตละหุมมานะมันมีอูดตัวหนึ่งที่เป็นอูดนมท่านก็จะทานจะดื่มเลยนมอูดทุกวันเพราะเพื่อนบ้านเอามาให้นมอูดนี่เป็นนมที่มีคุณค่ามากนะถ้าคือถ้าอิผาลัมกับน้ำเปล่าเนี่ยคุณค่ามันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนกับนมนั้นทานนมด้วยนั้นร่างกายนบีก็แข็งแรงไงไม่ใช่ไม่มีแรงแข็งแรงจากนมเนี่ยกินนมนะครับนมอูดซึ่งมันมีคุณค่าเยอะตรงนี้นะฟากานูยารซีลูนาอิลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินบะอะบานิฮาฟยัสกีนาฮาซึ่งเขาก็จะรีดนมเสร็จเขาก็จะมาให้เราดื่มทุกวันนะก็นี่แหละคือความเป็นอยู่ของท่านนบีนะในอะไรนะในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเราได้อะไรจากข้อคิดนี้หนึ่งมักน้อยนะความมักน้อยเนี่ยมีอยู่ด้วยกันมีอะไรบ้างหนึ่งมักน้อยที่จะระงับสิ่งที่ฮารอมอันนี้ถือว่าเป็นฟัดดูอีนห้ามจากสิ่งที่เป็นของฮารอมทั้งหมดอย่าให้ข้องเกี่ยวของฮารอมอันที่สองมักน้อยโดยการหลีกเลี่ยงของที่คุมเครืออันไหนที่คุมเครือเยอะถึงขั้นฮารอมอันไหนที่คุมเครือกลางๆไม่มากก็เป็นซุนนะห์ให้เราออกห่างอันที่สามมักน้อยในสิ่งที่เกินความจำเป็นของเรานะแต่ถ้าไหนจำเป็นไม่ได้ว่ามักน้อยนะซื้อเลยถ้าไหนมันจำเป็นอันไหนเสียอันไหนพังแก๊สหมดไม่ต้องไปซื้อถ่านมาสั่งแก๊สบางคนอาจารย์สั่งถ่านดีกว่าไหวเหรอตั้งจุดเตากว่าจะได้กินแต่ละมื้อสั่งแก๊สมาอะไรจำเป็นซื้อไม่มีปัญหาไม่เรียกว่าฟุ่มเฟือยสี่มักน้อยโดยการหลีกเลี่ยงคำพูดหรือการมอมหรือการพบปะสังสรรค์ที่เป็นเรื่องไร้สาระสมาคมเหลือเกินสมาคมเรื่องชาวบ้านนะไอ้อย่างนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะพยายามให้น้อยที่สุดอย่าไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นเขาเยอะนะครับอันต่อมาที่5มักน้อยไม่ใส่ใจกับการแคร์ของคนอื่นเขาจะมองเรายังไงเขาจะมามองนู่นมองนี่ดูนู่นไม่ต้องไปสนใจขอให้อัลลอฮ์นั้นอะไรนะให้เราทำถูกต้องตามที่อัลลอฮ์สั่งแล้วกันไม่ต้องไปแคร์อุ้ยจะละหมาดอายคนอะไรเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นอันที่6มักน้อยไม่แยแสกับอารมณ์ไฟต่ำของตัวเองแล้วก็อันที่7ก็คือมักน้อยที่ครอบคลุมมันในทุกเรื่องเช่นมักน้อยต่อสรรพสิ่งทั้งปวงนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือดุนยานั่นแหละเรามักมากได้อย่างเดียวเลยเรื่องอัลลอฮ์เรื่องอิบาดะห์ต้องมักมากแต่ถ้าเรื่องอื่นๆก็มักน้อยไปและสุดท้ายเป็นความประเสริฐที่สุดคืออะไรรู้ไหมไม่แสดงเป็นการมักน้อยแบบแสดงต่อหน้าสาธารณชนอยู่กับคนอื่นเนี่ยโอ้โหกินอะไรก็ได้ฉันมักน้อยเข้าไปบ้านเป็นไงหุ้ยไม่ได้ต้องกินสเต็กต้องอะไรเงี้ยคือเพื่อมักน้อยแสดงอันนี้ไม่เอานะเนี่ยซึ่งบอกว่าการมักน้อยแสดงแบบเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่อิสลามบอกว่ามันคืออะไรนะมันคือการกระทำที่ไม่สมควรต้องมักน้อยแบบทั้งอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่ทั่วไปคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นทำตลอดไม่ใช่ทำเฉพาะแสดงต่อหน้าคนอย่างเดียวว่าให้เรารู้โอ้เราเป็นคนอัซูนะสมถะนะแต่จริงอยู่บ้านไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลยอันนี้มันไม่ถูกต้องนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته